สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนยายพินตัวจริงเสียงจริงเลยวันนี้จะพามาดูบอนสียายพินเนาะบอนสีสวยของยายพินอันนี้ไม่ได้ปลูกเองหรอกนะซื้อเขามาเดี๋ยวจะหาว่ายายพินปลูกได้สวยขนาดนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้คือหนุมานหักด่านหรือลิงเผือกจ้ะเรามาไอ้นี่กันดีกว่ามารีวิวเมื่อคืนเนี้ยมีแฟนคลับยายพินคนหนึ่งทักมาว่าให้ยายพินรีวิวบอนที่ผ่าไว้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวยายพินจะมารีวิวให้ดูจ้ะระดับยายพินละเดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก่อนเนาะบอนเพาะเม็ดจ้ะบอนเพาะเม็ดพดเพาะไว้เมื่อวันที่19ยายพินว่าจะรอเดือนนึงถึงเปิดแล้วอดใจไม่ไหวจ้ะกลัวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเปิดก่อนแผ่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจ้ะนี่เพิ่งวันที่23ก็แสดงว่าได้4วันยังไม่งอกเนาะเห็นแต่มีคนบอกว่าเม็ดบอนสีสั่งบอนสีแล้วเม็ดขนาดนี้ใช่ไหมใช่บอนสีไหมอ่านเจอเยอะมากจ้ะในคลิปเนาะในเฟซบุ๊กนะแต่นี่จะพินจะรีวิวให้ดูจริงๆของจริงเลยจ้ะนี่คือจ้ะนี่จ้ะคือเม็ดบอนสีจริงๆเลยที่ยายพินได้มาจากกวักบอนสีเลยเม็ดเขาเท่านี้เองนะจ๊ะไม่ใช่เท่าเม็ดพริกไทยหรอกที่รีวิวกันมาเม็ดเท่าเม็ดพริกไทยสีดำๆนี่มันไม่ใช่นะมันสีขาวนะแล้ววันนั้นยายพินรีวิวไปว่าวิธีเพาะบอนสีแบบเนี้ยมีคนกดไม่ถูกใจด้วยแสดงว่ายายพินทำผิดขั้นตอนมันจะผิดยังไงยายพินก็ไม่เข้าใจนะถ้ายังไงช่วยแนะนำยายพินด้วยนะว่าการเพาะแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกคือว่าล้างเม็ดแล้วก็เอามาโรยเนี่ยเพราะว่าท่านเจ้าของฝักบอนสีฝักนี้ให้ยายพินมาแล้วบอกว่าให้ยายพิน2วันแล้วให้ยายพินเอามาล้างน้ำแล้วก็พอล้างน้ำสะอาดแล้วก็โรยเลยจ้ะโดยชื่อว่าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วยายพินก็โรยเลยเหมือนกันอันนี้เป็นเม็ดที่จมนะเดี๋ยวส่วนอันนี้เป็นเม็ดที่รอยายพินแยกกันไว้เนี่ยนี่เป็นเม็ดบอนสีที่รอยายพินแยกไว้2ที่จ้ะท่านโอ้โหเดี๋ยวอีนี้ก็ขึ้นเป็นปึกเลยดูยายพินโรยไว้เนี่ยเป็นปึกกระจับกระจับเลยติดกันเป็นก้อนเป็นเม็ดมะเขือเลยเม็ดมันเล็กกับเม็ดงาเม็ดมะเขืออย่างจ้ะต้องขอบอกก่อนจ้ะเขายังไม่งอกนะอันนี้เพิ่งวันที่19แล้ววันนี้วันที่23เพิ่งได้4วันปิดคงเดิมที่ขยายพันธุ์บอนสีเนาะแล้วอีนี้วิธีผ่าหัวเนี่ยผ่าอย่างที่มีน้องชายคนหนึ่งมาแนะนำให้ยายพินผ่านะจะบอกว่ายายพินผ่าไปเยอะบอนสีเนี่ยจากผู้มีความรู้เลยเน่ามาสักก็เป็นร้อยแล้วก่อนพูดผิดไปงอกเป็นร้อยจากที่ยายพินผ่ามางอกเป็นร้อยอันนี้ก็เน่าอีกแล้วมั้งเนี่ยเน่าอย่างเนี่ยใช้ดินเนี่ยเห็นไหมใช้ดินเนี่ยเน่าจริงๆจ้ะเก็บดูว่าเจอแต่เน่าเน่างอกก็ไม่งอกมิแต่เน่าลงไปเรื่อยแล้วบอลดีๆทั้งนั้นเลยจะพินผ่าวะเนี่ยยังไม่เน่าเน่าก็ไม่เน่างอกก็ไม่งอกจากไอ้นี่นะจากที่การที่เพาะด้วยไอ้นี่ดินนะจะพินก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้จะพินทำยังไงลดน้ำฉ่ำปล่อยให้แห้งเขาก็แห้งผ่าเขียวเป็นกลางงอกก็ไม่งอกพอลดน้ำชื้นเขาก็ทยอยเน่าไปเรื่อยจากฝีมือระดับยายพินแล้วนะที่งอกก็เป็นร้อยที่เน่าเป็นพันจะหลายพันมีไหนรีวิวอีกมาเราไม่โกหกกันหรอกเราจะปิดเป็นฟาร์มลับทำไมยิ่งอีกคลิปหนึ่งที่มีคนมาผ่าให้ยายพินนะจากโอ้ยยายพินลืมไปยายพินเอาไปวางได้ไงเนี่ยมันเป็นเม็ดที่เพาะบอลเออเคาะก่อนเดี๋ยวเม็ดบอลร่วงติดมาในนี้เนาะแม่ยายพินนี่ตีมือหักเลยมาขอสลัดก่อนนะมาคุยต่อเก็บอันนี้แล้วเดี๋ยวเผลอไปทำหกอีกเนี่ยจากที่การใช้สูตรใช้ดินอย่างที่มีคนมาบอกยายพินนะเน่าไปแล้วจ้ะ2-3กระบะอีกที่เหลือจะงอกก็ไม่งอกจะเน่าก็ไม่เน่าติดอยู่ในเนี้ยนะจ๊ะจากประสบการณ์อันน้อยนิดของยายพินมานะยายพินจะบอกว่าวิธีการผ่าที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ว่ามีความรู้น้อยๆอย่างเราอะจ้ะทรายอะดีที่สุดจ้ะ
สายหยาบเนี่ยสายก่อสร้างเนี่ยเดี๋ยวจะพินผ่าไปเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาออกรากแล้วแค่ไม่กี่วันเนี่ยเห็นไหมพินแงะขึ้นมาดูก่อนเนี่ยออกรากแล้วเนี่ยเริ่มมีรากแทงรากขึ้นมาแล้วยายพินก็ผ่าตามเคี้ยวเนี่ยเห็นไหมมีรากน้อยๆขึ้นมาแล้วแต่ยายพินผ่าชิ้นใหญ่จ้ะไม่ต้องห่วงหรอกรัดไปก็ต้นเป้งๆเลยจ้ะพอเป็นน่ะอีนี้ตรงไอ้นี่มันตูดมันเนี่ยตูดตรงหัวตรงข้างล่างด้านล่างที่ไม่มีเปลือกยายพินก็ผ่าเห็นไหมพร้อมที่จะงอกจ้ะแต่ที่ใช้ดินน่ะพร้อมที่จะเน่าจ้ะบอกต้องใส่ดินไปเยอะๆเวลาเขางอกมาแล้วเขาจะได้กินอาหารที่ไหนได้พอเขานั่นแล้วเขาอบแล้วเขาเน่าหมดเลยจ้ะเขาไม่ขึ้นจ้ะเนี่ยผ่ากับดินเนี่ยหรือดินผสมทรายยังเน่าไม่หมดจ้ะยังเหลือบ้างแต่ก็ไม่เป็นอะไรไม่งอกไม่อะไรเลยแต่อันที่ทรายล้วนๆเนี่ยเขาพร้อมงอกจ้ะเขางอกขึ้นมามั่งแล้วจ้ะเดี๋ยวทีหนึ่งซึ่งท่านจะมาทำให้ดูไงจ้ะให้ดูอันนี้อีกอันนี้จ้ะมาผ่าลงกระทรายเนี่ยเขาแทงตุ่มขึ้นมาแล้วอีไหนพ้นทรายมาก็ไม่นานอีไหนอยู่ในทรายเขาก็พร้อมแยกออกมาเป็นหน่อจ้ะมีรากนิดๆแต่หน่อยจุกๆจิกๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเขียวๆนะมามีเขียวๆขึ้นมาหน่อยนึงแต่แท็กอยู่กับดินนะจ๊ะพินถึงบอกว่ามันวิธีใครวิธีมันเนาะแต่สำหรับยายพินนะจ๊ะฝีมือระดับยายพินแล้วผ่ามางอกเป็นร้อยจ้ะจริงไม่โกหกหรอกแต่เน่าหลายพันจ้ะก็เน่าอย่างมายายพินมาคุยดูเรื่อยๆเนี่ยอีไหนเน่าก็เก็บทิ้งเนี่ยเน่าอย่างเดี๋ยวในซ้ายก็เน่าจ้ะในดินก็เศร้าในซ้ายก็เน่ามันเดี๋ยวพินจะบอกว่ามันเป็นที่วัสดุหรืออะไรมันไม่ใช่จ้ะมันเป็นที่บอนบางตัวจ้ะบางตัวใส่อะไรก็เน่าบางตัวก็เพาะเขาเพาะง่ายๆนะจ๊ะแค่เราวางเศษร่วงๆอยู่ข้างกระถางเขายังขึ้นเลยจ้ะเก็บไปคงเดิมแต่ยาพินไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าพอเพาะแล้วพองอกแล้วยาพินเอาไปขังเดี่ยวเลยจ้ะยาพินไม่ได้รอให้เขางามในนี้ให้เขาแตกหน่อหรอกจ้ะพอมีรากขึ้นมาหน่อยยาพินก็จับแยกขังเดี่ยวขังเดี่ยวเลยนี่เขาก็พร้อมแตกเลยเห็นไหมเนี่ยจุกจิกจิกจุกจุกจิกจิกมีรากยังจ้ะยังไม่มีเนาะยังไม่มีอยู่ไปก่อนนะนะจ๊ะคนเล็กโตขึ้นมาเดี๋ยวจะให้มาโชว์ความสวยจ้ะเนาะที่ยายพินให้ดูเนี่ยเพราะว่ามีคนหลายคนแล้วให้ยายพินรีวิวที่ผ่าให้ดูผ่าให้ดูยายพินก็ให้ดูแค่นี้นะจ๊ะสวยจริงจ้ะเสน่ห์บอนสียังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ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 ลากันไปด้วยหนุมานหนุมานอะไรนะหนุมานหักด่านจ้ะสีขาวเพราะเขากัดสีแล้วเขาจะเป็นสีขาวจ้ะ